สบายดีท่านผู้ชมสบายดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสองสาววาไรตี้มากันแล้วพบพ่อกันกับเวลาดีแบบนี้ก็หลายๆคนที่รู้สึกว่าเมื่อกี้ที่สองวาไรตี้นี่ทุกห้องทรงเขาทุกคนเฮ็ดพร้อมๆกันมาเลยแม่แล้วนั้นยังมีอันท่าที่พวกเขาเห็นไปเมื่อกี้นี้ยังมีน้องท่าหลายๆท่านได้ที่ว่าพออกพอใจอยากให้พวกเขาสองคนนี้ให้เป็นประจำเป็นประจำและทุกระยะแต่ว่าทุกระยะนี่ก็คือสิบไหวเจ้าคือสิบไหวเนาะจำราเอาเป็นว่าขอเปิดต้นรายการก็ได้ใช่ไหมกันแล้วเวลาดีๆแบบนี้ทุกๆวันเสาร์มาพบมาพอกับพวกเขาสองสาววาไรตี้แบบนี้จะนำเอาหลากหลายเรื่องราวหลากหลายเคล็ดลับความงามมาต้นมาฝากกันเป็นประจำแม่แล้วสำหรับวันนี้ดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าสุนันทาธรรมวงศาพร้อมด้วยคำปูวันไซชนะลินทองเจ้าแน่นอนแล้วหนึ่งอาทิตย์ที่พวกเขาโบได้เห็นกันกลับมาแน่นอนพวกเขาสองคนนี้ไปคุ้นคุยเอาสาระนะฮู้ต่างๆมาฝากมาต้อนกันซึ่งว่าเซนเคยก่อนที่ไปฮู้เรื่องราวต่างๆนั้นเขาก็ยังมีกระทู้ดีๆมาฝากมาต้อนกันซึ่งว่าอาจจะมาแซ่เดียดน้ำกันก็ได้เช่นเดียวกันว่าท่านมีวิธีกำจัดความขี้อายของท่านยังไงเวลาที่แน่นอนผู้หญิงเขาก็ต้องมีความที่ว่าอายแน่แต่ว่าให้ตั้งใจให้คนอื่นบ่ฮู้ว่าเขาอายเจ้าอย่าลืมไปทางผู้ชมจะได้มีแนวความคิดมีวิธีจะได้กับจําแม่แล้วส่งเข้ามาแล้วพวกเขาจะแจกนี่เลยเป็นบัตรคัดหน้าฟรีบัตรหนึ่งสามารถใช้ได้2ทานแต่ว่าหลายๆทานก็แปลกใจได้โทรมาถามเนี่ยส่งมาถามว่าได้แท้หวะได้แท้แจกแท้พวกเขาสองคนไปพิสูจน์มาแล้วเจ้าเมนแล้วผู้ใดต้องการอยากมีผิวพรรณหน้าใบหน้าที่ว่าใสขาวงามแบบนี้อย่าลืมเพียงแต่ส่งเข้ามาเท่านั้นแต่ตอนนี้เป็นเกี่ยวกับว่าถ้าผู้ใดที่ว่าตอบถึกอกถึกใจพอเขามาจะได้ไปทันทีเลยไปทุกๆอาทิตย์เขาจะมีการแจกทุกๆอาทิตย์เลยแม่นแล้วจากห้าง Diamond Beauty Salon นั่นเองที่ว่าเพิ่นเห็นเกี่ยวกับความงามแล้วเพิ่นก็โอ้ยังให้พวกเขาสองคนงามแล้วยังให้ท่านผู้ชมที่กำลังติดตามทางบ้านนั่นได้สวยได้งามไปพร้อมๆกันดังนั้นสามารถส่ง SMS เข้ามาเรื่อยๆว่าถ้ามีคำเห็นแนวใดเกี่ยวกับว่าเฮ็ดแนวใดกำจัดความขี้อายในเวลาที่ว่าทานอายนั่นเองเจ้าแม่นแล้วผู้ใดที่มันมีความคิดดีๆสามารถส่งเข้ามาเจ้าก็ตามท่านผู้ชมเอาเป็นว่าในตอนนี้ถ้าผู้ใดที่ว่าพลาดผู้ใดว่าลืมของพวกเขาแบบนี้แม่นแล้วเซนเคยกับสโลแกนของพวกเขาทุกไรเงี้ยทุกเรื่องราวในรายการท่านผู้ชมอย่าลืมอย่าพลาดถ้าทานพลาดท่านจะต้องอยู่ฮู้ซ่าอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ท่านผู้ชมนั้นไปพักผ่อนกันก่อนไรเงี้ยต่อไปพวกเขาจะมีเรื่องราวใดมาฝากอย่าลืมติดตามชมเด้อสบายดีท่านผู้ชมมาพบกับเหล็กแล้วในระยะนี้ระยะ Women Talk นั่นเองซึ่งว่าในระยะนี้แหละจะพาท่านผู้ชมนั้นไปซอกแซกเกี่ยวกับทานหญิงนั่นเองซึ่งว่าอาทิตย์นี้แหละค่ะพาท่านผู้ชมมาที่หอประชุมแห่งชาตินั่นเองอาจารย์มีความรู้สึกแนวไหนที่พาน้องๆมาซักอยากกันมาเฮงปากมดลูกแบบนี้อาจารย์มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ว่ามีอันโครงการนี้เกิดขึ้นเนาะกลับเข้ามาแล้วในระยะนี้กับระยะ Women Worldwide ซึ่งว่าระยะนี้ก็ถือว่าสาวๆนี่ต้องติดตามเบิ่งติดแบบต้องเบิ่งเป็นประจำเลยแหละเพราะว่าเขาจะมีเกี่ยวกับทานยิงมาฝากมาต้อนกันซึ่งอาทิตย์นี้นี่จะเอาเกี่ยวกับแบบว่าหลายๆทานนี่มีความวิตกกังวลอยู่ว่าข้อสิแก้ไขจังใดกับข้อที่ว่าข้อยกำลังเป็นอยู่แบบนี้เจ้ามีแล้วมันก็ต้องกองเมืองกับกระทู้ที่เอานำมาต้นมาฝากกันแล้วอย่างไรก็ตามเรามีการว่ารับฟังไปแล้วผู้ใดที่มีข้อคิดดีๆอยากส่งเข้ามาแชร์ความคิดเดียวกันก็สามารถเข้ามาส่งมาแล้วล่ะนี่บ่ได้เด้ส่งมาแล้วอาจจะเฮ็ดให้หน้านี่งามเป็นน้ำอีกแม่แล้วส่งมาแล้วถูกอกถูกใจกับพวกเฮาพวกเฮาจะให้ทีมงานติดต่อกิ๊งกางหาทันทีเลยแล้วมารับบัตรแต่ว่าสถานที่นี่ที่ว่าเฮามาหับบัตรแล้วสถานที่ที่ว่าเฮาจะไปเฮ็ดหน้านี่ก็บ่ได้ไกลใกล้ๆกับสถานีเฮานี่แหละแต่ว่ามื้อนี้มาเว้าเรื่องของเหล็กเลยดีกว่าซึ่งว่ามื้อนี้เราจะนําเอาเรื่องราวเกี่ยวกับเฮ็ดแนวใดที่ว่าบ่ให้เฮานั้นอายนั่นเองซึ่งว่าข้อที่1เพิ่นบอกไว้ว่าเริ่มจากการวิเคราะห์ตนเองวิเคราะห์เพื่อหยังวิเคราะห์ว่าอันใดเป็นสาเหตุที่ให้เฮานั้นอายเฮาต้องวิเคราะห์ว่าเป็นย้อนเฮาคิดไปเองบ่หรือว่าเป็นย้อนอันใดเป็นย้อนว่าความอายนี่เกิดย้อนความย้านความคิดไปเองหรือว่าแม่นความจริงบ่หรือบ่แม่นความจริงเฮาก็ต้องวิเคราะห์เบิ่งหลังจากวิเคราะห์แล้วว่าสมมุติว่าเป็นย้อนเฮาย่านเฮาก็จะได้ฮู้ว่าเฮาย่านต่อไปเฮาต้องได้รับมือกับความย่านนั้นได้แนวใดแบบนี้เฮาก็ต้องมีการวิเคราะห์ตนเองมาก่อนแม่นแล้วต้องว่าไงก็ต้องมีการประเมินมีขอบแม่นแล้วความรู้สึกตนเองว่าตัวเองนี่อายนี่เกิดมาจากจุดใดแล้วไปแก้ปัญหาให้ถึกจุดแบบนั้นเจ้าแม่นแล้วแล้วต่อมาเพิ่นบอกไว้ว่าลงมือในการฝึกซ้อมนั่นเองลงมือในการฝึกซ้อมแบบใด1มาก็คือว่าความอายนั้นเกิดมาจากหยังมันบ่คือสูว่าข่อยบ่กล้าเว้าเฮาลองเบิ่งบ่กล้าเว้าบัดนี้แม่นเฮาลองเบิ่งเฮาก็ต้องลองเฮ็ดเบิ่งแบบว่าอยู่บ้านเฮาก็ต้องมีเวียนอยู่แล้วเฮาจําเป็นเวียนอยู่บ้านเฮาแหละไม่ต่อหน้าเฮาแล้วเฮาก็ลองเว้าคนเดียวถ้าว่าข่อยแบ
เว้าคนเดียวห้องเพลงบ่หรือว่าอย่างที่ว่าหรืออาจจะเต้นบ่เฮาอายในการเต้นบ่อายกายในอันแบบว่าเฮาอายในการกล้าแสดงออกบ่เฮาก็ต้องเฮ็ดคนเดียวบ่ให้เห็นนําเฮาเฮาก็บ่อายบ่แต่ว่าถ้าเฮ็ดดนๆไปมันก็อาจจะเป็นความเคยชินเจ้าเป็นความลืมเคยไปเลยหลายคนก็ต้องได้มีการว่าฝึกตนเองนี่แหละจากจุดที่ว่าในยามที่ว่าเฮาคิดว่าตอนหน้าการแสดงแบบนี้ตอนหน้าหลายๆคนเฮาจึงอายเฮาลองฝึกกับตนเองเมื่อก่อนเฮ็ดคนเดียวเมื่อก่อนแล้วเฮาจะรู้สึกว่าเฮาดีขึ้นได้คือสมมุติว่าเฮาบ่กล้าเว้าเนาะแบบบางคนเห็นบ่เฮาเวลาเฮาไปอยากเป็นพิธีกรแล้วจะบอกว่าเออน้องลองไปลองเว้ากับตนเองในเวรว่าน้องเว้าในเวรน้องเป็นจังได๋บุคลิกของน้องแนวใดนั่นแหละเวลาเฮาเว้าหลายๆคนอายได้เจ้าบางเทื่อกุ้งนางเช่นเดียวกันแม่นแล้วพอกุ้งนางเช่นเดียวกันเนาะเคยไปเป็น MC อยู่งานนึงครั้งทําอิดในชีวิตบางเทื่อนี่จับไม้จนสั่นเนาะฮู้ซั่นจังได๋เนาะฮู้จะฮู้สิขึ้นต้นจังได๋ลงท้ายจังได๋จับนี่สั่นลูกเดียวแต่ว่าเฮาความย้านเฮาก็ต้องแบบว่าเฮาลองเบิ่งเจ้าเอาชนะเฮาจังได๋เนาะบางเทื่อขึ้นยกตัวอย่างซะเฮาบ่ฮู้ว่าสิว่าจังได๋เฮาเขียนสคริปต์ให้ตนเองจดไว้ว่าสิเว้าหยังแล้วเฮาก็มาท่องแล้วเฮาก็มาเว้าเป็นแบบให้มันเป็นธรรมชาติแล้วเฮานั้นบ่อายนั่นเองและต่อมาหลังจากที่เฮาลองกับตนเองแล้วเฮาต้องปฏิบัติต่อไปคือการทดสอบในการเว้าคือแบบว่าง่ายๆกลับไปเว้ากับคนที่แบบว่าอาจจะแบบว่ามาพัวพันเรียกงานบ่แบบคือยกตัวอย่างกุ้งนางเป็นนั้นพนักงานทําการซะแล้วคันย่างเข้าไปหานี่ก็บ่แม่นว่าอุ๊ยเขาเจ้าบ่มาทักเฮาก็บ่ทักเฮาลองเว้านําเจ้าเบิ่งว่าเออสบายดีมาติดต่อหยังบ่หรือว่าถ้าวันนั้นเฮาอาจจะไปตลาดตะลีแบบนี้ไปซื้อปื้มซื้อแผ่นซีดีก็ว่าเฮาก็ลองถามเจ้าเบิ่งถามว่าข้อยอยากได้หนังแบบนี้ข้อยอยากได้ปึ้มแบบนี้มีบ่แล้วมีวิธีการแนวใดไปซื้อได้อยู่ใส่เฮาลองแบบโอ้ลงกับคนพยายามคล้ายคือว่าพยายามเปิดใจรับคนอื่นโดยเฉพาะแม่นยาลืมท่านผู้ชมก่อนที่จะเฮาจะได้ความรักจากคนอื่นหรือว่าการที่ได้เอาความพึงพอใจจากคนอื่นเฮาต้องรู้จักที่จะให้คนอื่นก่อนเช่นว่าอาจจะเป็นเริ่มต้นโดยการยิ้มเออฮอยยิ้มเป็นประตูแห่งหัวใจถ้าเรายิ้มแล้วปึ๊บคนอื่นก็จะย่างมาหาเฮาจะค่อยเป็นการเริ่มกันล้มกันต่อๆไปแม่นแล้วหลังจากที่เฮาเว้าแล้วเฮาจะรู้สึกว่ามีความมั่นใจหลายขึ้นหลังจากเฮาเว้าน้อยนึงแล้วมื้อนาเฮาก็ไปเว้าหลายขึ้นหลายขึ้นบ่แม่นว่าเออข่อยต้องเก่งอย่างนี้ข่อยต้องเฮ็ดได้เดี๋ยวนี้บ่แม่นเฮาค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะต่อมาคือการแต่งตัวให้ดูดีเสมอไปคือว่าหยังบุคลิกก็เป็นสิ่งนึงได้ที่ให้ทานนั้นมั่นใจเจ้าแต่ว่าการที่แต่งตัวนั่นก็บ่ให้ถึงขั้นเวอร์เกินไปทาวเวอร์เกินไปนั้นเฮ็ดให้ทานนั้นค่อนข้างที่ว่าขาดความมั่นใจไปเลยแม่นและให้เฮ็ดให้ขาดความมั่นใจนั่นเองและต่อมาเรียนรู้และยอมรับกับความจริงในทุกๆสถานการณ์นี่บางครั้งก็ต้องมีแบบว่าผิดหวังเจ้าบางครั้งก็ต้องมีสมหวังแน่แต่ว่าความผิดหวังนี่ก็ถือว่ามาหลายก็ความสมหวังนั่นเองเฮาก็ต้องแต่สําคัญมันต้องยอมรับให้ได้แม่นแล้วเฮาต้องยอมรับว่าเออถ้าว่าเฮาผิดหวังในตัวนี้แล้วบ่เป็นหยังข้างใหม่ก็ยังมีโอกาสหน้าก็ยังมีเฮาก็อย่าเอาแบบว่าโอ๊ยข่อยแพ้แล้วข่อยต้องบ่ไปอีกคือยกตัวอย่างแบบว่ากุ้งนางซะอยากไปเป็นพิธีกรข่อยไปลองสมัครแล้วข่อยบ่ได้คนอันมื้อหน้าก็จะบอกว่าไปเบิ่งแม่หน้าตาโอเคได้กันว่าโอเคเออข่อยบ่กล้าข่อยไปแล้วข่อยบ่ได้อย่ายอมแพ้เจ้าสําคัญที่สุดแล้ว1แม่นอย่ายอมแพ้และพยายามสร้างกําลังใจกับตนเองคือเฮาจะสามารถที่จะสู้กับสิ่งที่บ่ขวางหน้าอยู่ได้แม่นแล้วและต่อมาศึกษาคนอ้อมข้างนั่นเองลองพิจารณาคนที่ใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจเบิ่งว่าเพิ่นมีทางเลือกใดๆแบบว่าเฮาอาจจะเอาทางเลือกใดนึงของเพิ่นนั้นมาปรับใช้ในชีวิตของเฮาแบบว่าคือสาวมั่นอะสาวนี้เฮ็ดหยังก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามามีแต่ประสบผลสําเร็จเรื่อยๆแล้วเรามีเคล็ดลับประสบโอ้ยมีเคล็ดลับแนวใดแนวใดว่าจะเฮ็ดให้แบบว่าสู่ส่วนตัวเวียกงานกันทําหรือว่าคล้ายๆคือว่าพยายามในการที่ว่าหาจุดที่เป็นไอดอลของตนเองว่าอู้สาวนี่แหละเป็นคนที่มีความมั่นใจตนเองเนาะเราเป็นคนที่เฮ็ดหยังก็ประสบผลสําเร็จลองเอาเราแหละมาเป็นแรงบันดาลใจมาพยายามปรับเปลี่ยนกับตนเองใช้เบิ่งเฮาอาจจะบ่จําเป็นต้องไปนําเพิ่นมาทุกอย่างโอ้เพิ่นใส่เกือบนี้เพิ่นมั่นใจเฮาต้องไปซื้อมาใส่เพิ่นขี่รถคันนี้แล้วมั่นใจบ่แม่นเฮาต้องแบบว่าศึกษาเบิ่งบางอันที่เฮาเฮ็ดได้เฮาก็บ่ต้องฝืนแบบว่าความเป็นจริงกับเฮาหลายเจ้าแล้วต่อมาคิดในทางบวกซอยทานได้ข้อนี้สําคัญเลยได้ถ้าว่าเฮาแบบว่าเฮาคิดแต่ในเรื่องดีๆอาจจะเฮ็ดให้เฮาแบบว่าเออมั่นใจในตัวเองหลายขึ้นแบบว่าเฮาบ่ต้องเบิ่งในโลกในแง่ลบหลายเกินไปเจ้าในเทื่อบางเทื่อนี้การเบิ่งโลกมุมมองในการเบิ่งในการวิเคราะห์นี่ต้องเบิ่งใน2ด้านไปพร้อมๆกันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็มีทั้งด้านดีและก็ด้านบ่ดีแต่สําคัญที่สุดแล้วถ้าหากผู้ใดที่ว่ามีความขี้อายมีความวิตกกังวลหลายๆนี่พยายามเบิ่งโลกในแง่บวกตลอดเพราะจะให้เฮานี่มีกําลังใจและก็สามารถที่ว่าเบิ่งทุกอย่างให้เป็นสิ่งที่ดีได้แม่นแล้วถึงว่าจะมีอุปสรรคมาเฮาก็ยังยิ้มสู้ได้แบบบางครั้งเฮาก็ยังบ่ฮู้ได้ว่าเพิ่นนั้นนักใจซําใดแต่ว่าเขาเวลาเข้าสังคมเวลาพบปะสังสรรค์กับคนอื่นน่ะเพิ่นยังยิ้มเสมอไปแต่ว่าในใจเพิ่นอาจจะแบบอยากให้แล้วแต่ว่าเฮาก็ต้องแบบว่าเฮ็ดให้เฮานั้นหมดความอายว่าเวลาบูดบ่แม่นก็สิไปบูดใส่หมู่ก็บ่ได้เช่นเดียวกันเจ้าบางเทื่อนี่สิ่งไหนที่ว่าพอเก็บได้ก็ลองเก็บไว้ในใจกันก่อนแบบนี้เพื่อเป็นการแนวใด
ฝึกตนเองไว้พยายามว่าสิ่งใดที่เฮาเบิ่งว่าโอ้มันเป็นจุดด้อยของเฮาเนาะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เฮาเฮ็ดบ่ได้เก็บไว้ข้างในใจเมื่อเวลาสิ่งใดที่เก็บแล้วนี่ไปเบิ่งตัวเองคืนเวลาอยู่คนเดียวจึงพยายามแต่อย่างไรก็ตามชีวิตก็ต้องดําเนินเดินหน้าต่อไปสิ่งที่ว่าให้ผู้อื่นเบิ่งเฮาว่าเป็นสิ่งที่มีความสุขตลอดแม่นแล้วกับสิ่งสําคัญเวลาที่ว่าหมู่ตําหนิติเตือนนี่ถึงว่าเป็นเรื่องสําคัญเลยเด้อบ่แม่นว่ายกตัวอย่างว่ากุ้งนางกุ้งนางเฮ็ดตัวนี้มันบ่ถูกเด้อกุ้งนางแต่งตัวแบบนี้แล้วมันบ่ปานใดนะมันบ่เข้ากับกุ้งนางโอ้ยน้องมาเว้าให้ข่อยเฮ็ดหยังข่อยก็แต่งตกให้ก็มั่นใจได้ข่อยก็บางคนนี่บ่ค่อยเฮ็ดหยังตัวเองดีเลยซ้ําบอกตัวเองงามมันบ่บางคนแบบนี้ถ้าว่ากับเจ้าตักเตือนนี่ถือว่าดีได้บางเทื่อนี่บอกได้อันจะตีข่อยเบิ่งแม่ข่อยบ่เครียดดอกข่อยว่าวันนี้เด้อจ้าบ่ต้องเครียดเด้อบ่เครียดดอกว่ามาแม่เครียดดอกบ่เล่าไปแล้วบัดนี้เถียงว่าซั่นจะต้องมีการมาเบิ่งยอมรับเปิดใจยอมรับในสิ่งที่ว่าผู้อื่นนี่ติเตือนมาเจ้าดังนั้นเฮาก็ต้องเบิ่งทั้ง2ด้านคือคุณนางว่านั่นแหละเฮาก็ต้องเบิ่งในข้อดีและข้อเสียของตนเองบ่แม่นว่าทุกอย่างเฮาต้องดีและเฮาจะฮู้ได้จังได๋ว่าข้อเสียเฮาหยังแม่นหยังและเฮาจะปรับปรุงหยังแน่นั่นเองนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เลมาฝากในระยะนี้นั่นเองแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าพวกเฮา2คนรู้สึกว่าเว้ากันหลายแล้วเจ้าบางเฮาบทเพลงก็รอท่ากันแล้วผู้หลายๆคนอุ๊ยนอกหลังจากที่ฟังนกกระจิบ2อันนี้2ตัวนี้รู้สึกจิ๊บๆๆกันอยู่นี่อยากฟังบทเพลงที่อ่อนซ้อยมวนหูเด้แบบนี้แต่ก็ตามบทเพลงเฮาก็พร้อมแล้วไปฟัง1บทงานเพลงจึงกลับเข้ามาพบกันในระยะต่อไปของทางรายการสำคัญตัวเอง
ไรท่านผู้ชมมาพบกับเราอีกแล้วในระยะนี้ระยะ Women Talk นั่นเองซึ่งว่าในระยะนี้แหละจะพาท่านผู้ชมนั้นไปซอกแซกเกี่ยวกับทานยิงนั่นเองซึ่งว่าอาทิตย์นี้แหละว่าพาท่านผู้ชมมาที่หอประชุมแห่งชาตินั่นเองอาจารย์มีความรู้สึกแนวไหนที่พาน้องๆมาซักอยากกันมาเฮงปากมาลูกแบบนี้อาจารย์มีความรู้สึกว่าภูมิใจที่ว่ามีอันโครงการนี้เกิดขึ้นเนาะกลับเข้ามาสู่กับรายการนี้รายการปูเมนทอล์กรายการนี้คือว่ามื้อนี้นี่เฮาจะบ่ได้มีแขกรับเชิญแต่ว่ามื้อนี้มีสาวแลเพิ่นได้ออกไปเองเลยนี่แหละขอภูมิใจนําเสนอเลยแหละซึ่งว่าเป็นเรื่องราวที่ว่าเฮาเคยเว้าไปในอาทิตย์ก่อนๆหลายอาทิตย์ผ่านมาแล้วเกี่ยวกับการซักหรือว่าการปลุกระดมซักวัคซีนให้แก่น้องๆนักเรียนห้องป.5เจ้าในการที่ว่ามะเร็งปากมดลูกแบบนี้ที่หลายๆคนได้มีการเริ่มต้นแล้วในการซักไปแล้วแล้วมื้อนี้เฮาก็มีภาพแห่งการที่ไปสัมภาษณ์มีภาพบรรยากาศว่าเพิ่นจะมีการเริ่มต้นแนวใดและน้องๆนักเรียนเด้มีบรรยากาศแนวใดยิ้มแย้มแจ่มใสบ่หรือว่าเศร้าโศกเสียใจแต่ว่าแน่นอนน้องๆต้องหลังจากที่ได้ไปนั้นบางน้องก็ให้ได้แบบว่าให้น้ําตาไหลกับขอถามไปถามว่าน้องๆเจ็บบ่เจ็บและอีก2เข็มเพราะว่ามันจะมี3เข็มเนาะและอีก2เข็มน้องจะมาซักอีกบ่ซักเอาเป็นหยังน้องคือซักเพราะว่าป้องกันพยาธิน้องว่าสิได้ถึงเจ็บก็บ่เป็นหยังเจ้าถือว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจยังไงก็ตามท่านผู้ชมถือว่าเป็นมื้ออย่างเริ่มต้นที่ดีเพิ่นจะได้เริ่มต้นซักอยู่ที่คนหลองแจนพร้อมกันก่อนแบบนี้ที่เอาเมื่ออาทิตย์ก่อนนี้ก็ได้มีวิธีการเฮาก็ได้มีการนําเสนอไปแล้วเกี่ยวกับการเพิ่นจะมีการซักตอนนี้ได้เริ่มซักไปแล้วเฮาก็มีภาพแห่งความประทับใจมาต้อนมาฝากกันแม่นแล้วเอาเป็นว่าพวกเฮา2คนเว้าย้ํากันแล้วให้ท่านผู้ชมนั้นไปชมภาพบรรยากาศนํากันเลยพบกับเราอีกแล้วในระยะนี้ระยะ Women Talk นั่นเองซึ่งว่าในระยะนี้แหละจะพาท่านผู้ชมนั้นไปซอกแซกเกี่ยวกับทานยิงนั่นเองซึ่งว่าอาทิตย์นี้แหละว่าพาท่านผู้ชมมาที่หอประชุมแห่งชาตินั่นเองซึ่งว่าหลายๆท่านอาจจะแปลกใจนี่น้องๆมาเจ้าเฮียนใดมาจากจังไสเจ้าซื่อว่ามื้อนี้พวกเฮามาในงานซักยาเจ้าซื่อว่ามื้อนี้เฮากับน้องๆหลายๆท่านนี่แหละมาเกี่ยวกับงานพิธีเปิดขบวนการซักยาให้แก่น้องๆ นักเรียนห้องป.5 นั่นเองเกี่ยวกับการซักยาป้องกันมะเร็งปากมดลูกนั่นเองซึ่งว่าน้องๆทั้งหมดนี่ซักยาแล้วหรือยังซักแล้วเจ็บบ่แล้วยังเหลืออีก2เข็มจะมาซักอีกบ่มาซักย้อนหยังอยากฮู้ย้อนหยังย้อนมาป้องกันพยาธิกันปากมดลูกมาป้องกันพยาธิมะเร็งปากมดลูกนั่นเองและภาพบรรยากาศทางด้านนั้นจะเป็นแนวใดและน้องๆจะมีท่าไหนแน่ที่ว่ามีให้โบจังซี่เอาเป็นว่าไปเบิ่งภาพบรรยากาศพร้อมๆกันเลยท่านผู้ชมก็มาอยู่กับอีกหนึ่งทานที่เพิ่นพาลูกสาวของเพิ่นมาซักยานั่นเองเอาเป็นว่าเพิ่นจะมาซักยากันพยาธิใดนั้นเอาเป็นว่ามาฮู้จักเพิ่นพร้อมๆกันเลยเจ้าสบายดีเจ้าขอถามชื่อเสียงแห่งน้ําแน่ว่าชื่อแนวไหนข้าพเจ้าชื่อไฟฝันพรหมจักรเจ้ามาจากบ้านไหนมาจากบ้านกําหงเจ้าแลอันมื้อนี้พาลูกสาวเนาะลูกสาวมาซักพยาธิอันกันพยาธิตัวใดเนาะกันปอดอักเสบมุนแฮงอ๋อ
อ๋อแล้วได้ยินเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนี่ฮู้ข่าวมาจากไสอันน่ะก็เห็นอยู่ในหนังสือพิมพ์เนาะแต่ว่าอันน่ะเลยก็มีอันน่ะน้องสาวเพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่ในโครงการนี้เพิ่นบอกตื่มคือว่าได้ยินตามหนังสือพิมพ์ลําเนแล้วก็ได้ยินตามที่ว่ามีน้องสาวที่เพิ่นเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับโครงการนี้หรือว่าอาจจะรู้จักเพิ่นก็เลยซักชวนให้มาเจ้าแล้วมีความรู้สึกแนวใดที่ว่าเพิ่นมีโครงการดังกล่าวนี้ขึ้นมาก็ดีใจเนาะที่ว่าเพิ่นมีโครงการแบบนี้โครงการดีๆแบบนี้เนาะอันน่ะช่วยรักษานะสุขภาพของเด็กน้อยลาวเฮาเนาะแข็งแรงแล้วอยากให้เพิ่นจัดแบบนี้ทุกๆปีอีกบ่เจ้าอันน่ะอยากให้จัดทุกๆปีเนาะแล้วก็แบบอยากให้ทั่วถึงเนาะอันน่ะเด็กน้อยลาวทั่วประเทศลาวนี่อยากให้แบบได้ซักอย่างทั่วถึงเจ้าคือว่าบ่ว่าจะเป็นนครหลวงเป็นตั้งแข่งหรืออยู่บ่อนใดก็ขออยากให้ทางเพิ่นนั้นได้ไปซักถึงทั่วถึงกันเลยเจ้าต้องขอบใจไรเด้อเจ้าขอบใจนี่ก็มาอยู่อีกกับหนึ่งทานที่เพิ่นเป็นอาจารย์เจ้าเฮียสุทธจินนั่นเองเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีอยากให้อาจารย์แนะนำตัวกับท่านผู้ชมเลยข้าพเจ้าชื่อนางจันทบรีสีหาบรรทุมมาจากโรงเรียนประถมสุทธกิจเจ้าอาจารย์ในมื้อนี้นะอาจารย์มีความรู้สึกแนวไหนที่พาน้องๆมาซักอยากกันมาเฮงปากมาลูกแบบนี้อาจารย์มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ว่ามีอันโครงการนี้เกิดขึ้นเนาะเพื่อเฮ็ดให้นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์อายุนี้มีสุขภาพแข็งแรงเนาะเพื่อจะพัฒนาสร้างสรรค์ประเทศชาติในอนาคตเนาะเจ้าถือว่าพยาธิดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเป็นพยาธิที่ร้ายแรงถ้าว่าบ่มีการรักษาหรือเป็นป่วยหรือว่าป้องกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆอาจจะมีผลต่อเนื่องนั่นเองเนาะเจ้าซึ่งว่าสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากหาท่านผู้ชมที่ว่ากําลังติดตามเบิ่งรายการเฮาแล้วอยากฮู้เกี่ยวกับว่าอยากจะเฮ็ดแนวใดอย่างประมาณนี้เกี่ยวกับพยาธิดังกล่าวนี้ข้าพเจ้าต่างหน้าครูอาจารย์แล้วก็นักเรียนทุกตัวหน้าเนาะอยากให้สักยากกันมะเร็งปากมดลูกตั้งแต่เนิ่นๆไปถ้าหากว่ามันเป็นแล้วนะมันจะบางอย่างอาจจะปัวบ่หายขาดได้นะเฮาต้องถ้าหากมีโครงการนี้เข้ามาแล้วก็อยากให้เชิญชวนบรรดาน้องๆหั่นให้มาสักยากันไว้ให้ดีที่สุดเนาะเพื่ออนาคตข้างหน้าเฮาจะดีเนาะและเป็นเยาวชนที่ว่าจะสร้างสาพัฒนาประเทศในครั้งต่อไปเนาะเจ้าและอาจารย์อยากให้โครงการดังกล่าวนี้จัดขึ้นทุกๆปีบ่หรือว่าแนวใดหรือว่า2ปีเทื่อนึงอาจารย์คิดว่าแนวใดกับโครงการดังกล่าวนี้โอ้คิดว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้จัดปีละครั้งเนาะเจ้าเพื่อว่าประเทศเฮากําลังพัฒนาเด้อเนาะเจ้าอยากให้จัดปีละครั้งเจ้าเพื่อให้น้องๆที่กําลังใหญ่ขึ้นมาเป็นการเป็นแห้งผักดันของประเทศชาติบ้านเมืองถ้าว่าเป็นพยาธิดังกล่าวนี้ถือว่าอันตรายได้และถ้าว่าป้องกันแต่เนิ่นๆด้วยการซักยากันพยาธินี่เฮาก็จะบ่มีความเสี่ยงในการเป็นแต่ว่าถ้าเป็นแล้วนี่ก็ถือว่าอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตก็เป็นได้เจ้าขอเข้าใจอาจารย์หลายๆพาท่านผู้ชมนั้นไปฮู้เรื่องราวเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกและน้องๆหลายๆท่านมีหลายๆโรงเรียนที่เพิ่นเข้าขบวนการดังกล่าวนี้นําอีกและเพิ่นก็บางท่านก็อาจจะมีห้องมีให้แน่แต่เพิ่นก็ว่าบ่เป็นหยังเจ็บในครั้งเดียวแต่ว่าป้องกันพยาธิที่อยู่ในห่างไกลของเฮานั่นเองเอาเป็นว่าตอนนี้ให้ท่านผู้ชมนั้นไปพบกับแหล่และกุ้งนางในสตูดิโอกันต่อเลยจากสีหน้าของน้องๆแล้วบ่ได้ย่านบ่ได้หวั่นกับเข็มสักอย่างนี่แต่น้อยเดียวเลยเจ้ามาแล้วนึงก็เป็นภาพแห่งความประทับใจที่มีจากที่ถ่ายออกกับเด็กน้อยแบบนี้น้องๆที่ว่าอันตั้งแต่เด็กนักเรียนชั้นป.5ตั้งแต่10ปีลงมาแบบนี้ได้ก็ได้สักอย่างเกี่ยวกับต้านมะเร็งปากมดลูกแล้วก็ยังนั้นยังมีเกี่ยวกับว่าเด็กน้อยตั้งแต่อายุ1ปีลงมาได้ไปสักยาอักเสบปอดหุนแรงอีกนําเจ้าถือว่าเป็นโครงการดีๆที่ทางรัฐบาลของเพิ่นได้มีการที่ว่าสร้างให้แก่น้องๆเพื่อป้องกันเจ้า
อาจจะเป็นว่าเป็นพญาติที่ว่าให้แฮงต่ออนาคตนั่นเองซึ่งว่าเป็นภาพที่ว่าประทับใจอีหลีเลยพวกเขา2คนกันยังอยากไปแต่ว่าเพิ่นบ่ให้ซักนั่นเองเจ้าแม่นแล้วถึงว่าเป็นการซักที่ว่าบ่ได้เสียค่าใดๆเลยสําหรับนักแงนสั้นป.5แบบนี้นั่นก็คือเป็นภาพเป็นความประทับใจยังไงก็ตามตอนนี้บทเพลงเฮามาโหลดหากันแล้วท่านผู้ชมเอาเป็นว่าได้ไปรับฟังจักหนึ่งผลงานเพลงแล้วจึงกลับเข้ามาฮู้กับเคล็ดลับความงามที่กุ้งนางกินนํามาต้อนรับฝากในมื้อนี้นั้นที่เฮาสองได้สบตามันก็เฮ็ดให้ก้อยนั้นได้ฮู้และเข้าใจบ่ต้องเอ่ยปากมาก็ยังฮู้ความในหากเขาเปลี่ยนไปใจเจ้าเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อมาวันนี้คำว่าหากทางเปลี่ยนไปแววตาที่มันคงเหตุใดมาเย็นสาบ่ต้องเก็บมันไว้มีสิ่งใดที่ค้างคาให้เจ้าบอกมาเหตุผลที่ต้องการไปคำตอบที่อยู่ในหัวใจเราเก็บไว้ค่อยทรมานคนหนึ่งที่เจ้าบ่ต้องการอยากจะฝืนหนึ่งเวลาเอาไว้ขาดเจ้าไปแต่หัวใจคอยยังต้องการอยากให้วันนี้มันหวนไปดังมือวานสูญเสียเจ้าไปเปรียบเหมือนเสียทุกอย่างคอยคงหับความจริงนั้นบ่ว่าก่อนที่เจ้าจะไปมีคำขอสุดท้ายค่อยได้ยินคำหวานมันก็คงบ่เป็นสิ่งที่ยากเกินไปให้เป็นความทรงจำสุดท้ายคำตอบที่อยู่ในหัวใจเราเก็บไว้ค่อยทรมานคนหนึ่งที่เจ้าบ่ต้องการอยากจะฝืนหนึ่งเวลาเอาไว้ขาดเจ้าไปแต่หัวใจคอยยังต้องการอยากให้วันนี้มันหวนไปดังมือวานสูญเสียเจ้าไปเปรียบเหมือนเสียทุกอย่างคอยคงหับความจริงนั้นบ่ว่าความจริงนั้นบ่ว่าโนโนโนสบายท่านผู้ชมมาพบกับเลขแล้วในระยะนี้ระยะ Women Talk นั่นเองซึ่งว่าในระยะนี้แหละจะพาท่านผู้ชมนั้นไปซอกแซกเกี่ยวกับทานยิงนั่นเองซึ่งว่าอาทิตย์นี้แหละบาพาท่านผู้ชมมาที่หอประชุมแห่งชาตินั่นเองอาจารย์มีความรู้สึกแนวไหนที่พาน้องๆมาซักอยากกันมาเฮงปากมดลูกแบบนี้อาจารย์มีความรู้สึกว่าภูมิใจที่ว่ามีอันโครงการนี้เกิดขึ้นเนาะอ
วูแมนดีไซน์เจ้ากับคำสุรยานี่อยู่กับระยะวูแมนดีไซน์ระยะนี่เป็นระยะสุดท้ายกันแล้วเป็นระยะที่หลายๆคนกุ้งนางเสื้อแนวาโลถ่ายอย่างแน่นอนเป็นระยะแห่งความงามอิริเป็นระยะกะว่ามีเคล็ดลับหลากหลายเคล็ดลับการเฮ็ดเอาได้ใจมีการความงามเหมาะสมกับทุกๆทานแบบนี้อย่างไรก็ตามมื้อนี้อาทิตย์นี้จะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับหยังเรื่องราวเกี่ยวกับหยังเนาะหยังเนาะให้เรียกผมไปก่อนเป็นระยะเกี่ยวกับความงามของผมแบบนี้แหละเวลาคนนี้คิดว่าอุ้ยสีผมมันจะทรงผมบางคนคิดว่าทรงผมแบบนั้นเนาะจริงๆเขาค่อยแบบนี้หลายคนก็ใส่ใจเรื่องสีผมเช่นเดียวกันเมนบางคนก็ว่าอุ้ยค่อยหนาใหญ่ต้องเฮ็ดทรงผมแบบใดต้องเฮ็ดผมสั้นต้องเฮ็ดผมยาวแบบนี้จะมีปัญหาแต่ว่ามื้อนี้กุ้งนางเลยจักเอาประเด็นนึงเกี่ยวกับเส้นผมมาฝากมาต้อนกันเจ้าตอนนั้นมันเกี่ยวกับทรงมื้อนั้นมื้อหนาวจะได้มีการจับมาต้นมาฝากแต่ระยะนี้กุ้งนางจะเอาเกี่ยวกับว่าเฮ็ดแนวใดสีผมแบบใดจะเข้ากับสีผมของเฮาเฮ็ดแนวใดจะให้กลมกลืนกันเฮ็ดแนวใดจะให้สีผิวเฮานี่เบิ่งคือเด่นขึ้นเห็นแนวใดเด่นให้บุคลิกของเฮานั้นแบบว่ามีการที่ว่าเสริมสร้างเห็นให้บุคลิกเฮานั้นดีขึ้นนั่นเองจำไว้แล้วมาเบิ่งนำกันมื้อนี้กุ้งนางจะมีเกี่ยวกับว่าสีผมที่เฮ็ดให้ใบหน้าสว่างสดใสขึ้นท่านผู้ชมมาเบิ่งนำกันเป็นแนวใดอันนี้ดังที่4ที่ปรากฏขึ้นหน้าจอในครั้งนี้เป็นสีน้ำตาลเข้มช็อกโกแลตท่านผู้ชมอันนี้เป็นว่าหลายๆคนนี่มีความคิดผิดได้ว่าว่าคนนี่ผิวค่ำผิวดำแบบนี้คนนี้จะใส่สีช็อกโกแลตแบบบ่ได้เมนแล้วคนต้องใส่ผิวสีแจ้งๆเพื่อเฮ็ดให้ผิวค่อยขาวเพิ่นว่าเจ้าแต่ว่าบ่ถูกบ่ต้องนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นบอกว่าไผที่มีผมสีเข้มนี่หรือไผที่มีผิวค่ำนี่ควรเลยใส่สีนี้เพราะว่าการเฮ็ดสีนี้นี่เจ็ดให้เฮานี่บางคือบอโตนไปหลายเพราะบางคนนี่ผิวค่ำแต่เพศสีผมแบบเด่นเด่นผมลอยได้บ่ผมลอยแมนแมนแมนแล้วเจ้าต้องได้มีการว่าเฮ็ดอะไรให้มีการกลมกลืนกันเพราะสีผมสีช็อกโกแลตนี่เป็นสีเทวาบัวจะขาวก็เฮ็ดได้ค่ำก็เฮ็ดดีได้ดีที่สุดแล้วถ้าใครที่มีผิวสองสีหรือผิวออกสีแทนๆในแบบนี้เหมาะเลยกับผมสีช็อกโกแลตแบบนี้แมนแล้วบางคือกับเบิ่งสังเกตง่ายๆคือกับสีผมของเรนี่บอบอบอดำเกินไปฮู้ได้ฮู้ตัวได้ว่าตัวเองดำนี่ต้องบอบอเฮ็ดอย่างที่ว่าแดงเกินไปโบแบบนี้เมนแล้วจะเป็นสีช็อกโกแลตแบบนี้มาฝากกันไว้สำหรับสาวผิวเข้มต่อมาสองเนาะคือสีเป็นสีน้ำตาลประกายแดงประกายม่วงประกายแดงประกายม่วงคล้ายๆคือแบบว่าออกจะม่วงกับบ่ม่วงจะแดงกับบ่แดงแต่คล้ายๆออกเป็นสีประกายออกเฮ็ดให้ใส่ทั่วมีการว่าอยู่ทั้งหน้าเฮาแล้วจะมีหน้าเฮานี่รู้สึกว่าเป็นประกายยิ่งขึ้นขาวใสยิ่งขึ้นตัวนี้จะเป็นสำหรับคนที่มีผิวขาวเหลืองขาวเหลืองเพราะว่าปกตินี่สีผิวก็ขาวเหลืองขาวจืดอยู่แล้วถ้าไปใส่สีเข้มสีเจิดเกินไปยิ่งเฮ็ดให้คือจืดเพิ่มเติมแต่ต้องมาหันมาเลือกในการเอาสีที่ว่าเป็นแดงประกายม่วงน้ำเช่นเฮาคือบ่คือว่ามีสีสันเพิ่มขึ้นแม่นแล้วอาจจะบ่แต่งหน้าบางคนก็โอ้ย้อมผมนี่ต้องได้แต่งหน้าแต่บางท่านอาจจะว่าเฮาเลือกสีผมที่ว่าให้มันถูกกับสีผิวของเฮาเฮาอาจจะบ่จําเป็นต้องแต่งหน้าเฮาก็ต้องเสริมแบบว่าบุคลิกในการที่ว่าเพิ่มสีผมนั่นเองเจ้าพอบ่แม่นว่าสีขาวจืดขาวเหลืองอยู่แล้วยิ่งไปใช้สีทองสีส้มขึ้นไปเติมนี่ยิ่งเฮ็ดให้จืดแห้งโทรมคือคนป่วยไปเลยได้เนาะเจ้าต่อมากันกับข้อ3เลยเป็นสีน้ำตาลประกายทองแล้วสีน้ำตาลประกายทองนี่สำหรับทุกสีเลยสีแดงประกายทองคล้ายๆคือสีน้ำตาลประกายทองนี่ไผ่ก็เฮ็ดได้สีแบบก็เฮ็ดดีถือว่าเป็นทุกๆสีบ่มีการเลือกสีผิวแต่คล้ายๆคือว่าเป็นสีผมที่อยู่ในระดับกลางๆผู้ใดก็ใช้ได้ผู้ใดก็ใช้ดีคล้ายๆคือแบบว่าเข้ากับทุกผิวเข้ากับเสื้อผ้าเข้ากับบุคลิกของทุกคนแต่ว่าการย้อมผมสีนี้อาจจะเห็นแฮมบุคลิกนั้นดีขึ้นมาและมีความมั่นใจนั้นหลายขึ้นเนื่องจากว่าอาจจะผู้ใดที่แบบว่าเออแบบค่อยมักแบบนี้แล้วแต่ค่อยอยากเพิ่มความที่มีเสน่ห์หลายขึ้นเพิ่มความงามหลายขึ้นอาจจะมีการที่ว่าไฮไลท์ตามแฟชั่นนั่นเองเจ้าอาจจะมีทางหากับผู้ใดว่าอุ้ยอาจจะสีนี้แล้วผิวเขาแบบนี้อยากให้เบิ่งโดดเด่นออกเพิ่มเติมอาจจะมีการไฮไลท์แต่ละเส้นขึ้นเพิ่มเติมเฮ็ดให้เบิ่งคือว่ามีมิติหลายขึ้นของผมต่อมาเลยกับสีน้ำตาลอมส้มสีน้ำตาลอมส้มนี่นี่จะเหมาะกับสาวที่มีผิวสีจืดเหมาะที่สุดเพราะว่าจะเป็นสีน้ำตาลอมส้มหรือน้ำตาลอ่อนๆพอจะสวยครับผิวให้เบิ่งขาวบ่จืดเฮ็ดให้โดดเด่นหน้านี่เบิ่งคือว่ามีมีน้ำมีนวลหลายขึ้นบ่คือจืดบ่คือว่าเฮามันจืดมันซีดละเกินไปจะคล้ายๆคือว่าภายนี้ต้องการอยากเฮ็ดนี่ก็เฮ็ดได้แต่เป็นค่อนข้างเป็นลุคของสีผมที่สาวมั่นสาวมีความมั่นใจสูงมีความมั่นใจค่อนข้างที่ว่าใส่แล้วแบบมีความมั่นใจแบบว่าเออเฮาอาจจะแบบสีผิวแบบนี้เพิ่มสีสันแบบนี้เข้าไปเล่นเฮาเป็นสาวมันขึ้นมาอีกเติมเจ้าเพราะว่าเป็นสีสันค่อนข้างเป็นสีเข้มหน่อยนึงสีฮ้อนแฮงสีฮ้อนแฮงหน่อยนึงแบบนี้คือสาวแลนี่ได้เลยสาวมันแบบนี้สมเลยเหมาะสมเลยผู้ใดที่ต้องการอยากเฮ็ดแบบใดก็สามารถเลือกได้ข้อสุดท้ายมาเบิ่งนำการกับส่วนสีผมที่บ่ควรเฮ็ดแบบนี้ข้อห้ามที่บ่ควรเฮ็ดสำหรับนี่นี่ขอบอกไว้ก่อนสำหรับสาวๆที่มักในแฟชั่นมักในของการย้อมสีผมการเปลี่ยนสีผมนี่ถ้าหากว่า
ปกติเฮ็ดสีส้มสีแดงสีทองตลอดปุ๊บปับอยากเปลี่ยนค่อยอยากเปลี่ยนแบบว่าค่อยจะเฮ็ดเวียกเฮ็ดการแล้วค่อยอยากเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วค่อยต้องแน่นอนแล้วเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานต้องมีการที่ว่าเฮาต้องมีสีผมที่ว่าบ่แจ้งแต่ว่าก็ขอห้ามอย่าใส่สีดําบ่แม่นว่าบ่ได้ได้ห้ามใส่สีดําเด็ดขาดเฮาอาจจะแบบว่ามีสีผมอยู่แล้วอาจจะไปใส่น้ําตาลเข้มๆเพราะว่าน้ําตาลเข้มๆถ้าเบิ่งเพิ่นๆก็เป็นสีดําคือกันแต่ว่ามันจะบ่ดําแบบว่าดําเกินไปเจ้าแม่แล้วต้องมีการเบิ่งว่าห้ามแม่อย่าเฮ็ดสีดํามีสีป่อนทองเพราะว่าสีดํานี่หลายคนถ้าผู้ใดที่มักลิ้นสีผมอยู่แล้วนี่เจ้าถ้าปุ๊บปั๊บมาเปลี่ยนเป็นสีดําเลย17ให้คนอื่นนี่เบิ่งคือหลอกตาหลอกตานี่หมายถึงว่าเบิ่งแล้วอุ๊บลืมตาแล้วเอาวิกป๋องมาใส่บ่แบบนี้ดําจนรู้สึกว่าดําจนป้ามันเป็นผมแท้อยู่บ่แบบนี้อย่าเฮ็ดสีดําหรือเฮ็ดสีทองเพราะว่าการสีทองนี่มันจะเป็นคล้ายๆคือผมตุ๊กตาไปเลยเบิ่งคือมันผมเฮาแท้ๆนะบางคนนี่คิดว่าอ้าวผมลอยบ่นี่หน้าผมนี่ไปคนละแนวเนาะอาจจะแบบคนผิวดำไปใส่สีแบบโอ้โทนนั้นก็โอ้เห็นให้แบบว่าอันตรายแต่ว่าก็ขอฝากไว้กันแล้วกันสําหรับผู้ใดที่ว่าจะย้อมผมสีใดก็ตามอย่าลืมเด็ดขาดนั่นก็คือการบํารุงและรักษาเจ้าเฮ็ดแนวใดเพราะบางเทื่อนี่เป็นสิ่งที่ขาดบ่ได้เลยบางคนคิดว่าอุ้ยเพียงแต่ข้อนี้ย้อมสีผมสีแบบนี้แบบนี้เฮ็ดให้ข้อนี้เบิ่งคือแบบว่าสาวมันขึ้นแต่ว่างามขึ้นแต่ถ้าหากว่างามปานใดก็ตามบางเทื่อขาวเป็นเพชรสีแดงสีงามย้อมเป็นเท่าไหร่พันเท่าไหร่แสนก็ยาเนาะถ้าหากว่าเป็นยิกๆย่อยๆเป็นฝอยๆแข็งๆอีกน้ํานี่ก็บ่ฮู้ว่าสีได้เฮ็ดให้งามได้ต้องว่าสิ่งสําคัญอย่าลืมเด็ดขาดต้องมีการบํารุงดูแลรักษากันนําเจ้าถึงว่าอาจจะบ่ได้เฮ็ดหยังเกี่ยวกับเส้นผมอาจจะผมธรรมชาติแต่เฮาก็อย่าบึ้งคันในจุดนี้อาจจะใส่อาจจะใส่แบบว่าครีมบํารุงผิวบ่มีสเปรย์ที่ว่าบํารุงเส้นผมเฮาต้องมีการเคียงคู่กันไปบ่แม่นว่าเอองามแต่ภายนอกงามแต่หน้าตาแต่ว่าเส้นผมนี่ก็เป็นปัจจัยนึงได้ที่ให้เฮางามได้เจ้ามีการต้องมีการมาเบิ่งแยงดูแลรักษากันตื้มอย่างไรก็ตามฮีตของประเพณีลาวสาวลาวเฮาอย่างไรก็ตามเนาะการใส่สิ้นเบียงแพเก้าผมนอกจากแล้วเนี่ยเกี่ยวกับว่าผมที่เป็นเอกลักษณ์ก็ต้องเป็นผมดําแบบนี้ที่ว่าหลายๆคนนี่ไปใส่พอพันเรียกงานเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเนี่ยก็ถือว่าพบปะสังคมกับสังคมนี่ได้อย่างสะดวกสบายอย่างไรก็ตามก็ถือว่าถ้าหากว่าอยู่ในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานโดยเฉพาะแม่นฝากไว้บรรดาน้องนุ่งนักเรียนวัยศึกษาแบบนี้ต้องมีการปฏิบัติระเบียบพวกเพิ่นก็มีการมาห้ามย้อมผมแดงนะแม่นแล้วห้ามย้อมผมแดงถ้าว่ากรณีที่ว่าผมแดงธรรมชาติก็อาจจะบ่เป็นหยังเพราะว่าแดงธรรมชาติก็บ่แม่นว่าแดงแบบว่าจนเป็นสีน้ําตาลเป็นสีส้มนั่นก็บ่แม่นธรรมชาติแล้วนั่นก็บ่เป็นหยังแต่ว่าฝากไว้ถ้าผู้ใดที่อยากย้อมแท้ๆก็อยากให้เรียนจบกันก่อนแล้วจึงมาย้อมผมแต่ว่าย้อมนี่ก็เฮาก็ต้องเบิ่งกาลเทศะได้บ่แม่นว่าย้อมค่อยสิไปเสกก็ย้อมผมแต่ว่าเฮาเป็นคนลาวเฮาอาจจะมีศิลปะวัฒนธรรมเฮาเกี่ยวกับผมดําเฮาก็ต้องมีการเบิ่งๆไว้ในด้านนี้นํานี้เจ้าต้องมีการมาฝากไว้เพิ่มเติมความงามที่จะงามได้แต่อยู่ในขอบเขตจํากัดให้มีขอบมีเขตกันแน่ให้มีกาลเทศะเพิ่นบอกว่ากาลคือว่าโอ้สถานที่ไปหันมานี่เจ้าก็ต้องได้เบิ่งว่าถูกต้องกับสถานที่หรือบ่เทศะคือเวลาเวลาเด้เฮ็ดได้ถูกหรือบ่แบบนี้ความงามก็ต้องอยู่บนระเบียบหลักการแบบนี้แม่แล้วนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ทางรายการของพวกเฮาฝากมาต้อนกันในระยะนี้ซึ่งว่าหลายๆท่านก็มีการส่งข้อความเข้ามาว่าค่อยอยู่กับหน้าคอมพิวเตอร์หลายๆแล้วเฮ็ดให้หน้าดําเฮ็ดแนวไหนเนาะซั่นเดี๋ยวพวกเฮาจะจับประเด็นนี้มาฝากมาต้อนกันบางท่านก็แบบว่าหน้าข่อยเข้าฟ้าบางคนก็แบบถามหลายๆคําถามแต่ว่าเฮาก็จะทยอยเข้ามาตอบให้ทุกท่านนั้นทุกๆอาทิตย์นั่นเองจําแม่นแล้วถ้าผู้ใดที่ว่ามีการฮู้ตัวแล้วว่าเป็นการว่าได้ส่งเข้ามาตอบกระทู้ของพวกเฮาได้มีแนวความคิดเกี่ยวกับการเฮ็ดอะไรในการอายการแก้ปัญหาของตนเองแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวขอถามกุ้งนางก่อนเจ้าคันว่าหลายๆท่านก็อาจจะมีความคิดแตกต่างกันแต่ขอถามกุ้งนางว่ากุ้งนางถามเวลากุ้งนางอายดิกุ้งนางเฮ็ดแนวใดวิธีการอายการกําจัดความอายหรือการเฮ็ดให้ความอายหมดไปนี่อาจจะมันห้ามกับรายความอายเนาะอาจจะมีแต่สําคัญที่สุดแล้วการที่เฮาจะอายเอียงก็ตามหรือว่าย่านซึ่งไหนก็ตามต้องมีการว่า1ต้องมีสติก่อนมีสติปุ๊บแล้วต้องพยายามคิดว่าสิ่งที่อายนี่บ่ควรแสดงออกหรือการที่เฮาได้เอาชนะความอายนี้ให้ได้สําคัญนางสำหรับเลยเองนี่ก็บ่ต่างหยังกับกุ้งนางบางคนนี่ก็เป็นได้อายจนแบบว่าคือยกตัวอย่างไปกินข้าวอยู่บ้านหมู่ซะอายจนเฮ็ดหยังบ่ได้อายจนแบบไปตักข้าวให้เนี่ยอุ้ยบ่กล้านะเอาบ่กล้าแล้วสิได้กินข้าวบ่ไปชื่ออายบางเทื่ออายผู้บ่าวผู้แพ้บางเทื่อมันมาเยี่ยมมาชมบ้านเฮือนซานแบบนี้ตักข้าวก็บ่ถูกปากแล้วซั่นเพิ่นก็บ่ได้เนาะต้องพยายามเก็บอารมณ์ของตัวเองพยายามตั้งสติให้ดีแบบนี้ในการรับมือกับปัญหาที่เข้ามาหรือความอายที่ว่ามาพบกับพวกเฮาเจ้านั่นก็เป็นเรื่องราวที่พวกเฮามาฝากมาตอนการซึ่งว่าท่านผู้ชมท่านใดที่ว่าติดตามเบิ่งรายการของพวกเฮาตั้งแต่ต้นจนจบแน่นอนแล้วพวกเฮาจะมีการที่ว่าจะแจกบัตรนั่นเองถึงว่าจะมีการที่ว่าเรนดอมเอายังสามารถส่งกันเข้ามาเรื่อยๆว่าท่านใดที่ว่า
คิดแนวใดที่ว่าเวลาเฮาอายแล้วเฮามีการที่ว่าแก้ไขกับหรือว่ากําจัดความอายของท่านนั่นแนวใดส่งกันเข้ามาเรื่อยๆจนท้ายรายการพวกเฮาจะมีบัตรมาแจกมาแถมนั่นเองเจ้ามีแล้วถ้าผู้ใดที่ว่าเอาไปย่างแน่นอนเลยเป็นเกี่ยวกับบัตรขัดหน้าแบบนี้เฮาจะมีการแจกทุกๆอาทิตย์กันเลยท่านผู้ชมผู้ใดที่ติดตามรับชมรายการของเฮาแล้วบ่อย่าหยุดรอซ่าในการที่จะส่งเข้ามาเป็นแนวความคิดเห็นในแต่ต่างๆที่ว่าแต่ละอาทิตย์เฮามีกระทู้มาต้นมาฝากมื้อนี้ก็เช่นเดียวกันผู้ใดที่แบบรอท่าเบิ่งส่งเข้ามาแบบนี้รอท่ารับโทรศัพท์ของพวกเฮาจะมีการติดต่อไปหลังไมค์แม่นแล้วซึ่งวันแน่นอนแล้วมาพบกับพวกเฮานอกจากจะฮู้สาระนะฮู้เกี่ยวกับความงามแล้วยังเฮ็ดให้ท่านนั้นงามนําอีกเพียงแต่ส่ง SMS เข้ามาโอ้มาลงนําพวกเฮาหรือว่ามาแชร์ไอเดียนํากันเท่านั้นเองและสามารถส่งกันเข้ามาได้ซึ่งว่าพวกเฮาจะแจกอาทิตย์ละ1บัตรเท่านั้นนั่นเองซึ่งว่าอาทิตย์นึง1บัตร1บัตรแต่ว่ามาได้2ท่านเจ้ามีเรื่องบางคนว่าอุ๊ยคนไปผู้เดียวค่อยกับบ่กล้าไปในสถานที่ตั้งอยู่ใส่สถานที่นี่บ่ใกล้บ่ไกลที่ว่ากับสถานที่ของเฮากันเลยผู้ใดสนใจอยากไปหรือสนใจอยากว่าอุ๊ยอยากไปลองเบิ่งในครั้งนึงแบบนี้ก็ลองตอบเข้ามาหรือครั้งต่อๆไปนี่อยากไปเองก็บ่จําเป็นต้องหากันเนาะเพิ่นก็มีบริการหรืออาจจะแบบว่าอู้ค่อยมาแล้วค่อยถูกอกถูกใจอยากได้บัตรฟรีกับพวกเฮาอีกส่งกันมาทุกอาทิตย์โลดบ่เป็นหยังส่งกันมาถึงว่าจะเป็นน้ําเบอร์เก่าบ่ถึงว่าจะเป็นผู้เก่าแต่ว่าบ่เป็นหยังที่ว่าเพิ่นตอบถูกอกถูกใจพวกเฮาเด้พวกเฮาก็แจกไปเลยเจ้ามีเรื่องเมื่อกี้ก็มีหางเสียงนึงบอกว่าหน้าค่อยนี่มีแต่ฝ่ายแนวใดบ่เป็นหยังเราไปคัดหน้าแบบนี้ตอบเข้ามาสวยได้เจ้าสวยได้ถือว่าบ่ว่าจะสิวฝ่าแบบนี้ถือว่าสามารถที่จะลองไปใช้บริการกับเพิ่นได้แม่นแล้วนอกจากที่ว่าจะมีฮั่น Diamond Beauty Salon ที่ว่าให้พวกเฮา2คนและได้ให้ทุกๆท่านได้งามไปพร้อมๆกันแล้วยังพิเศษอีกนิดนึงท่านหรือว่า1ฮั่นนั่นเองจากฮั่นเกสรนั่นเองเกสรสมความงามที่ในพวกเฮา2คนได้งามๆออกมาแบบนี้เจ้าใครที่สนใจอยากไปแต่งหน้าให้ทรงผมแบบนี้ไปงานเดี๋ยวจะจ้องให้กับงานออกพรรษาจ้วยกับแม่แล้วแต่งงานแบบนี้หลายงานแบบนี้ผู้ใดสนใจก็ไปได้กับท่านเกสรแต่งหน้าและทรงผมยังไงก็ตามตอนนี้เวลากำมาไล่หลังเฮากันแล้วบ่อยากจากก็ต้องจากยังไงก็ตามมารอท่าพบพ่อกับไมค์กับวันเสาร์หน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง2คนพร้อมด้วยทีมงานรายการ2สาวไอทีต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีก็พอบ่ฮู้และก็อยากจะเข้าใจกับสิ่งที่เจ้าได้ให้ควายเป็นในวันนี้เอาเป็นคนฮักหรือที่ปรึกษาที่ดีเจ้าบอกบ่มีเยอะแยะให้เขาแต่ยังเห็นอยู่ผู้เก่าๆของเขาแต่ว่าเป็นยังคือเก็บไว้เอจะเป็นจะตายเมื่อเห็นเขานั้นมีคนใหม่แล้วจะให้ใครเชื่อหรือว่าวางใจได้อย่างใดก็พยานว่าผลสุดท้ายเจ้านั้นจะคืนดีไปกับเขายานเจ้าชิมกันไปยานเจ้าชิมกันไปถ้าเป็นอย่างนั้นโมโหที่อยู่ได้อย่างใดยานเจ้าทิมกันไปยานเจ้าทิมกันไปถ้าเขามังงอก็ยานเจ้านั้นใจอ่อนเลยอยากจะขอห้องให้เจ้าช่วยเห็นใจคนที่เป็นแฟนใหม่คงทนมาไว้ถ้าจองจากไปยานเจ้าทิมไปยานเจ้าทิมกันโอ้โอ้เคยนั้นคิดเองเป็นห่วงแต่เจ้าบังคือว่ายังจะสับสนถ้าลืมเขาแล้วบ่เห็นจำเป็นต้องกังวลพอเจ้ามีคนที่เป็นตัวจริงอยู่บนนี้แล้วพูดเก่าๆของเขาแต่ว่าเป็นยังคือเก็บไว้เอจะเป็นจะตายเมื่อเห็นเขานั้นมีคนใหม่แล้วจะให้ใครเชื่อหรือว่าวางใจได้อย่างใดก็พยานว่าผลสุดท้ายเจ้านั้นจะคืนดีไปกับเขายานเจ้าชิมกันไปยานเจ้าชิมกันไปถ้าเป็นอย่างนั้นโมโหที่อยู่ได้อย่างใดยานเจ้าทิมกันไปยานเจ้าทิมกันไปถ้าเขามังงอก็ยานเจ้านั้นใจอ่อนเลยอยากจะขอห้องให้เจ้าท่านผู้ชมได้เกิดอุบัติเหตุรถเสียหลักล้มข้างทางโดยในตอนนี้ยังบ่ฮู้ชะตากรรมของเจ้าของรถเนื่องจากว่าได้หายตัวไปแบบปริศนาและนี่ก็เป็นสมหน้าของผู้ประสบอุบัติเหตุบ่
่อยากจะเสียเจ้าไปถ้าขาดเจ้าแล้วคอยเองก็จะตายมีแต่เจ้าทุกลมหายใจให้เจ้าเท่านั้นเป็นที่ลืมเลิกกับเขาควรจะตัดให้ขาดความเจ็บเขานั้นควรจะหลบทิ้งไปไม่ต้องการที่จะเริ่มใหม่ก็อยากให้เจ้าได้มืนตาได้แล้วอย่าเจ้าทิ้งกันไปอย่าเจ้าทิ้งกันไปถ้าเป็นอย่างนั้นโมโหที่อยู่ด้วยอย่างใดอย่าเจ้าทิ้งกันไปอย่าเจ้าทิ้งกันไปถ้าเขามั่งง้อก็อย่าเจ้านั้นใจอ่อนอยากจะขอให้เจ้าเคยเห็นใจคนที่เป็นแฟนใหม่คงทนมองไว้ถ้าเจ้าจากไปอยากจะทิ้ง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 กันอยากจะทิ้งกันไปอยากจะทิ้งกันไปถ้าเป็นอย่างนั้นโมโหที่อยู่ได้ยังได้โมโหที่อยู่ได้ยังไงอยากจะทิ้งกันไปถ้าเขามั่งง้อก็อยากจะนั้นใจอ่อนอยากจะขอให้เจ้าเคยเห็นใจคนที่เป็นแฟนใหม่คงทนมองไว้เธอจากไปอยากจะทิ้ง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 กันพร้อมอยากจะทิ้งกันไปอยากจะทิ้งกันไปถ้าเป็นอย่างนั้นโมโหที่อยู่ได้ยังไงโมโหที่อยู่ได้ยังไงถ้าเขามั่งง้อก็ยันเจ้านั้นใจอ่อนอยากจะขอให้เจ้าเคยเห็นใจคนที่เป็นแฟนใหม่คงทนมองไว้เธอจากไปยันจะทิ้งอยากทิ้งไปยันจะทิ้งอยากทิ้งกันจะทำดีไปเท่าใดก็บ่สำคัญ
Amudun kasın mudun kasın da çıksa yo. Amudun mulan mulan da bi apsa yo. Oh baby 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 o tok hey hey ya hey yo. เอ็นน่าจะทวงข่อยจะเป็นอย่างบอผู้มีอย่างเจ้าเมือรถคุณบอสำคัญมาฮู้จักเพิ่นเลยก็แล้วกันสวัสดีสวัสดีโดยสวัสดีสุฟ้าเจ้าของเพลงเองเพลงที่เข้าใจอยากมีคนที่เข้าใจคลายเพลงลาวลานซ่านที่เราเป็นของไอแตงเนาะเป็นโมกับเพิ่นแล้วเพิ่นเลยว่าไปมาอยู่ห้องเพลงน้ำกันนี่เออมาเป็นน้ำห้องโอ้ดีเส้นเดี๋ยวนี้เอาไปนะเออเป็นโม